สิ่งที่ต้องจับตากันต่อนั่นก็คือเรื่องของนโยบายการเงินของประเทศในโซนเอเชียเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเองที่อาจจะมีการแทรกแซงค่าเงินเยนหลังจากที่อ่อนค่าลงมามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะวางแผนจากปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะคะกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรที่ทำระดับต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องนะคะติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวทัญจิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณวทัญค่ะครับสวัสดีครับหุ้นไทยย่ำแย่ต่อเนื่องมาสักพักใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้เรามองตลาดยังไงบ้างพอจะเห็นจุดต่ำสุดหรือยังหรือว่าแนวโน้มน่าจะยังลงต่อได้อีกฮะจริงผมว่ามันยังมีความเสี่ยงที่อาจจะยังปรับฐานได้อีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เรามีปัญหาเรื่องของการเมืองนะครับจริงๆผมว่าเรามีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องของสตาร์นะครับจะหุ้นกลางหุ้นเล็กแบบโอโตโอโต้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นที่ฉุดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อเราดูด้วย2ปัจจัยด้วยกันนั้นเรื่องของการเลือกการเรื่องของการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนจัดตั้งรัฐบาลได้มั้ยยังตอบไม่ได้นะครับประธานสภาเองก็เหมือนกับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังคุยกันไม่ลงตัวว่าเอ๊ะฉันจะเอาหรือเธอจะเอาดีใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยความไม่ชัดเจนความกังวลต่างๆก็ยังคงปกคลุมตลาดต่อไปนะครับสังเกตดีๆว่าในช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยค่อนข้างจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเลยนะครับทีนี้ถามว่าหุ้นไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คงต้องรอให้เรื่องของการเมืองชัดเจนมากขึ้นนะครับการจัดตั้งรัฐบาลทำได้การเรื่องนายกเกิดขึ้นจริงนะครับผมว่าเมื่อนั้นน่ะตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มตั้งส่งได้แต่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับระหว่างที่เรารอกันเนี่ยจนกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็อีกสักประมาณสัก2สัปดาห์ด้วยกันนะครับดังนั้น2สัปดาห์หลังจากนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นลักษณะของการซึมๆนะครับเปิดมาบ่ายอาจจะซึมนิดนึงบ่ายนักลงทุนต่างชาติตื่นมาอาจจะขายเหมือนเมื่อวานก็ได้นะครับดังนั้นก็ยังประมาทกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ไม่ได้มากครับครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะของแนวโน้มนะคะภาพทั้งเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะคะทำระดับต่ำสุดต่อเนื่องเรียกว่าปรับตัวลดลงมาจากระดับสักประมาณ 1,480 1,470 1,460 แนวรับแน่นๆเนี่ยที่เราประเมินไว้ในครั้งนี้เราประเมินไว้สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเบื้องต้นยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากเนี่ยผมมองว่าแถวๆสัก 1,450 จุดเนี่ยน่าจะเริ่มรับอยู่นะครับเพราะว่าในโซนนั้นเนี่ย valuation จะเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับถ้าเกิดเราคิดที่ EPS ประมาณสัก100บาทต่อหุ้นเนี่ย PE ตอนนั้นก็จะอยู่ประมาณสัก 14.5 เท่าผมเชื่อว่า 14.5 เท่าเป็นเลเวลที่ไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพียงแต่อย่างที่บอกไปคือช่วงนี้เนี่ยมันก็จะผันผวนหน่อยนะครับมีทั้งเรื่องการเมืองมีทั้งเรื่องของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอีกนะครับก็มองแถวๆสัก 1,450 จุดนะครับจะเป็นแนวรับเบื้องต้นครับแต่เรื่องการเมืองนี่มันก็คาดการลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงให้มันครอบคลุมซีนาริโอหรือความน่าจะเป็นทุกด้านเอาไว้ก่อนนะครับจริงๆผมมองแบบนี้นะครับผมเอางี้ก่อนผมเชื่อว่าสุดท้ายการเมืองจบได้นะครับคือผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลยังไงก็จัดตั้งได้คือมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่รัฐบาลไทยจะไม่มีตลอดการหรือว่า forever เนี่ยมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องนึงก่อนนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่2คือประเด็นที่เรากังวลคือเรื่องของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผมคิดว่าสุดท้ายน่าจะดีขึ้นล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์ก็มีการกำหนดเกณฑ์ที่เข้มข้นมากขึ้นในการที่จะเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองแบบนี้นะ1คือเราเชื่อว่ารัฐบาลจัดตั้งได้แน่ๆนะครับในระยะกลางถึงยาวนะ2คือปัญหาเรื่องของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยยังไงก็จบได้แล้วตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้ามองกันที่ปัจจัยพื้นฐานวันนี้ไม่ได้แย่นะครับคือเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้นะครับ World Bank เพิ่งออกมาปรับประมาณการขึ้นนะครับโต 3.9% เงินเฟ้อไทยปรับลงต่อเนื่องนะครับเงินเฟ้อไทยล่าสุดเดือนล่าสุดเหลืออยู่มาสัก 0.5% ด้วยกันนะครับ GDP โตดีเงินเฟ้อต่ำนะครับเพียงแต่วันนี้หุ้นไทยที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเลยนะครับดังนั้นปัจจัยพื้นฐานไทยวันนี้ไม่แย่นะครับแต่การที่หุ้นลงมาแบบนี้ผมกลับมองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับคนที่เป็นลงทุนระยะกลางถึงยาวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าสุดท้ายรัฐบาลจัดตั้งได้ปัญหาหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กจบได้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวโฟก็จะไหลกลับมาแต่เพียงแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ผมคิดว่าต่างชาติจะเริ่มมองหาหุ้นไทยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรอช่วงนั้นเนี่ยหุ้นมันอาจจะขึ้นไปแล้วดังนั้นผมมองว่าวันนี้เซตที่บริเวณ 1,460 แถวเนี้ยคุณอาจจะเป็นนักลงทุนที่แบบเริ่มเก็บสักไม้หนึ่งไม้อะไรประมาณนี้ผมแนะนำว่าวันนี้ควรจะต้องมีหุ้นกันสักไม้หนึ่งหน่อยอย่าเพิ่งกลัวกับสภาพแวดล้อมจนลืมมองที่ปัจจัยพื้นฐานครับครับค่ะ
จะเก็บสักไม้หนึ่งเนี่ยนะคะเราแนะนำยังไงคะในการที่จะจัดสรรเอาตัวไหนเข้าดีเพราะว่าทุกตัวนี่ลงมาอยู่ในโซนล่างหมดเลย คือวันนี้ลงมาจนแบบว่าบางทีก็งงว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งนั่นน่ะดิก็ไม่ได้คือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะเนาะนะครับถามว่าจะเก็บหุ้นอะไรดีก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือเราต้องถามกลับว่าเอ๊ะภาพเศรษฐกิจไทยในระยะกลางถึงยาวเป็นยังไงผมเชื่อว่ายังไงก็ยังไงก็ยังเติบโตได้นะครับปีนึง 3% บวกลบยังไงทำได้สบายๆแน่นอนนะครับดังนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาพเมกะเทรนด์ของประเทศไทยผมก็มองไปที่พวกกลุ่มค้าปลีกนะครับยังไงการบริโภคไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับกลุ่มที่2เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามแต่นะยังไงก็ต้องสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่2ผมก็ชอบที่กลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เช่นพวกกลุ่มโรงแรมนะครับท็อปพีคเราก็จะเป็นตัวเซนเทลแล้วก็ตัวมินนะครับกลุ่มสนามบินนะครับท็อปพีคก็จะเป็นตัวAOT นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่ลงมาแรงคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยแต่ปรากฏว่าเราเช็คข่าวหลายๆข่าวแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นลบกับธนาคารพาณิชย์นะครับก็เลยมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจปีนี้สินเชื่อเติบโตได้ดีนะครับตามภาวะเศรษฐกิจสำรองหนี้เสียลดลงอยู่แล้วตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบงก์ชาติมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนว่ามargin ของแบงก์ก็จะดีขึ้นนะครับส่วนต่างดอกเบี้ยก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดเองก็เหมือนมีสัญญาณเหมือนกันว่าแบงก์ชาติของไทยอาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับอาจจะยังคงระดับสูงไว้หรืออาจจะปรับขึ้นอีกสักรอบนึงด้วยกันนะครับดังนั้นถามว่าเกี่ยวอะไรผมคิดว่า3เซกเตอร์นะท่องเที่ยวนะครับค้าปลีกแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นกลุ่มที่ล้อไปกับเศรษฐกิจไทยในระยะกลางถึงยาววันนี้ถ้าเกิดคุยระยะสั้นพูดลำบากแต่ถ้าเกิดมองระยะกลางถึงยาวผมเชื่อว่าเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับผม มีเลือกตัวเป็นท็อปพิกไหมครับสั้นๆเนี่ยนิดนึงฮะก็ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์เราเป็น BBL นะครับท่องเที่ยวก็จะเป็น AOT แล้วก็มินแล้วก็เซนเทลครับผมส่วนค้าปลีกก็เป็น CPO ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณมาทันนะครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือมุมมองนะครับจากทางด้านบล.ภาย